ปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันนะสาธุเมื่อกี้บอกว่าเห็นคนมีความสุขเขาเป็นแบบนี้เดินผ่านไปแล้วต้องเดินย้อนกลับมามามองหน้าให้ชัดๆแล้วก็ให้ถ่ายรูปเก็บไว้มาฝากผู้ครองแล้วรู้สึกว่าจะเป็นภาพเดียวที่มีในโลกนะไปหาที่อื่นแบบนี้ไม่มีมีแต่ภาพอันหนึ่งซึ่งเรียกร้องความสงสารความสังเวชความเมตตาแบบนั้นที่ปรากฏในสื่อและเป็นภาพแห่งปีอะไรของเขาน่ะแต่ภาพแบบนี้นี่นะมีที่เดียวในโลกแล้วมีที่วัดพระธรรมกายถ้าหากว่ามองผ่านไปก็ไม่แปลกแต่ถ้ามองแบบเพ่งพินิษมันก็แปลกและยิ่งเพ่งยิ่งพินิษก็ยิ่งแปลกแล้วก็ประทับใจด้วยหลวงพ่อเคยหลวงพ่อธรรมชโยนะท่านเคยบอกว่าผู้ที่มาบวชสมณีได้เนี่ยไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาสแต่เป็นผู้ได้โอกาสแล้วก็เป็นผู้มีบุญจริงๆด้วยสมัยก่อนตอนยังเด็กๆนะมันอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเข้าวัดแล้วมันก็ได้เข้าวัดแต่หาที่นั่งสมาธิไม่ได้ตั้งแต่เด็กเลยเนาะจนกระทั่งมาเป็นมัธยมต้นได้ฟังธรรมแต่ก็ยังไม่มีที่เจอที่นั่งสมาธิเหมาะๆมัธยมปลายก็เหมือนกันจนเข้ามหาวิทยาลัยก็มองแสวงหานะไปที่นั่นที่นี่มันก็ไม่ถูกใจจนทั้งมาเจอที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนั่นแหละถึงอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปดูทีมงานที่เริ่มก่อสร้างวัดกันขึ้นมาสมัยรุ่นแรกบุกเบิกเลยแต่ละท่านก็มีความคิดแบบนี้เนาะหลวงพ่อธรรมชโยจึงเคยพูดเอาไว้ว่าเนี่ยเด็กๆที่มาบวชเนรเนี่ยมีบุญนะมีบุญมากๆด้วยพอมาถึงทุกอย่างพร้อมหมดเลยมีบรรยากาศมีครูบาอาจารย์มีสถานที่ทุกอย่างพร้อมหมดเลยแล้วเราดูซิว่าเคยเห็นภาพแบบนี้จากที่ไหนไหมเด็กคนนี้นี่นะวันก่อนไปสวดก็ไปสวดธรรมจักรทุกคืนน่ะที่นั่นน่ะไปหายใจเอาอากาศที่ธรรมกายเจดีย์พ่อหลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าที่นั่นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญมากของโลกและจักรวาลด้วยไปหายใจแบบนั้นแหละมีความสุขดีแล้วไม่เชื่อเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยอายุน่าประมาณสัก6ขวบไม่รู้ลูกใครนะใครเป็นพ่อเป็นแม่ช่วยพบกันหลังไมค์หน่อยชอบใจจริงๆเลยเด็กคนนี้ก็นั่งของเขาคนเดียวแล้วแถวนั้นตอนซ้ายขวาที่เก้าอี้นั่งนี่นะไม่มีใครนะเราก็พยายามมองหาเอ๊ะน่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนนะไม่มีเขานั่งของเขาคนเดียวแล้วเขามีความสุขมากในการนั่งเหมือนกับอยู่คนเดียวในโลกในจักรวาลแล้วกำลังมีความสุขจากการทำใจหยุดใจนิ่งพวกเราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับแล้วเขานั่งสวยด้วยนะตัวตรงเลย
เราเดินผ่านไปแล้วต้องเดินถอยกลับอีกทีมาดูสิโอ้เด็กแบบนี้เองแล้วถามว่าเคยเห็นภาพเด็กแบบเนี้ยที่ไหนในโลกไหมที่นั่งยังมีความสุขแบบนี้แล้วมีแต่ภาพสงครามมีแต่ภาพเด็กโหยหิวอดอยากภาพพัดพ่อพัดแม่อะไรพวกเนี้ยมันมีแต่ความหดหู่อะเนาะแต่นี่น่าจะเป็นโฟโต้ออฟเดอะเยียร์นะไม่มีใครให้เราให้เองแล้วเอ๊ะเรานึกว่ามีคนเดียวเปล่าหรอกไปเดินเวียนประทักษิณ เจอเด็กคนนี้ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ใคร นั่งอยู่ทางที่ตะวันออกนั่งอยู่คนเดียวแล้วมืดด้วยนะไม่สว่างหรอกแต่ที่เห็นสว่างสงสัยเป็นแฟลชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แล้วก็นั่งนะสงบนิ่งใครจะไปเวียนประทักษิณไปเลยไม่เฉยไม่สนใจเลยนั่งเหมือนอยู่คนเดียวในโลกที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านนำนั่งสมาธิบอกให้นั่งเหมือนกับอยู่คนเดียวในโลกนั่งแบบนี้ไงเข้าใจไหมได้ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็มองดูว่าเอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้ประมาณสักน่าจะประมาณสัก7ขวบ8ขวบราวๆนี้มั้งพ่อแม่อยู่ที่ไหนหาไม่เจออีกเหมือนกันแล้วแถวนั้นมีใครไหมไม่มีใครเลยเขานั่งคนเดียวแสดงว่าที่นี่ปลอดภัยและเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกกำลังเก๊กซิมอยู่นะไปเลยถ้าเจอปัญหาอุปสรรคไปที่นี่ก่อนแล้วไปให้กำลังใจตัวเองเมื่อกี้โอวาทใช่ไหมทบทวนโอวาทตั้งปี 31-2531 หลวงพ่อบอกว่าต้องรู้จักให้ก่อนอื่นก็ต้องให้ความคิดที่ถูกต้องของตัวเองก่อนรู้จักให้กำลังใจตัวเองถ้าหากว่าเรารู้จักให้กำลังใจตัวเราเองนะเราสามารถให้กำลังใจของคนทั้งโลกได้นี่เห็นไหมหนูคนนี้ก็นั่งอยู่คนเดียวมืดๆนะแล้วก็ดูพระเดินเวียนประทักษิณไปแล้วดูอย่างมีความสุขด้วยคราวนี้มาดูเด็กคนนี้ before and after เด็กคนนี้นี่นะแม่อยากจะขยายจังเลยเราเห็นชัดไหมเนี่ยชัดครับชัดนะดูสิเนื้อตัวเสื้อผ้าของเขานี่นะมันขัดแย้งกับแววตาของเขานะรู้สึกว่ารอยยิ้มของเขามันทำให้โลกนี้มีความหวังอ่ะมีกำลังใจมีความสดชื่นแม้เสื้อผ้าก็จะสีขาวแก่ๆ แต่ไม่สามารถบดบังรอยยิ้มของเขาได้แล้วเมื่อเขาได้มาบวชเห็นไหมแววตาเขาเนี่ยมันให้ความหวังกับคนทั้งโลกได้เลยอ่ะนี่เป็นโฟโต้ออฟเดอะเยียร์ให้อีกรูปหนึ่งแล้วเนี่ยถึงบอกว่าเขามีโอกาสในพวกนี้มีบุญนะแล้วพอหลวงพ่อทั้งวัดพระธรรมกายเปิดโอกาสทำโครงการให้มีการบวชสามเณรขึ้นมาโอ้นี่คือการให้โอกาสเด็กๆของคนทั้งชาติเลยแต่ว่าปีนี้เริ่มต้นแค่หมื่นนึงหมื่นกว่าหมื่นเศษก็เอาแบบนี้ก่อนเอาไปไหนเสร็จแล้วรวมเข้ามาในโครงการนะ เห็นไหม เขาได้เพื่อนใหม่มาพบคนดีๆมีศีลมีธรรมด้วยกันอ่ะ เห็นไหมกอดคอกันเลยเนี่ย เจอกันในวัดกอดคอในวัดได้เพื่อน เพื่อนแบบนี้เพื่อนดีไหม ดีนะไม่ได้ชวนกันไปพิยานะนี่เขาชวนกันไปทำความดีไปรักษาศีลกันแล้วจะได้เพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเป็นหมื่นคนถึงบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ได้โอกาสเป็นเด็กที่มีบุญเพราะฉะนั้นไปตามมานะยังมีอีกเยอะไว้ปีหน้าเจอกัน
เสร็จแล้วมาเป็นไงบ้างอ่ะมาอาหารบุฟเฟ่โอ้โหอาหารหรูมากเลยในนั้นมีพวกผักพวกอะไรเนาะแล้วก็บริการกันเองนะเห็นนะบริการกันเองนี่อ่ะบุฟเฟ่แล้วดูสิคนนี้เห็นมั้ยแสดงว่าอาหารนี่ต้องอร่อยมากแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบนี่นะคนละหนึ่งถังนะหนึ่งกระป๋องนะของใครของคนนั้นมีขันมีสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันมีชุดมีอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมด all in one แล้วเขาต้องรับผิดชอบนะถ้าหายเนี่ยก็คือไปหาลากข่อยมาถูฟันเองอาบน้ำไม่ต้องใช้สบู่นะถ้าเกิดหายนะงั้นเขาต้องดูแลของสมบัตินี่คือการฝึกความรับผิดชอบเบื้องต้นให้กับเด็กๆให้เยาวชนของเราไงเขาบอกเด็กเราเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยนี่ไงฝึกความรับผิดชอบอย่าบ่นต้องลงมือทำเลยนี่แล้วพอทานเสร็จไปไงบ้างอ่ะล้างน้ำเองเห็นไหมตัวเองทานอาหารเองก็ต้องล้างเองเจอคลิปเนนอยู่รูปหนึ่งท่านให้สัมภาษณ์เนนให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้าหากเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วจะทำยังไงกลับไปบ้านอ่ะเขาจะไปช่วยเหลือพ่อแม่ครับจะไปช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับจะไปช่วยกวาดบ้านถูบ้านอะไรที่ผมช่วยได้ผมจะช่วยหมดเลยครับเราฟังแบบนี้ชื่นใจไหมชื่นใจนี่ไงมาฝึกกันไงเห็นไหมเนี่ยฝึกนะรับผิดชอบตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะได้ลูกแก้วกลับไปนะเห็นไหมทุกคนต้องรับผิดชอบเองล้างเองนี่ล้างเช็ดการทำความสะอาดแค่จานของตัวเองต้องฝึกนะพอฝึกแล้วพวกนี้ก็จะได้ความรู้ได้โน้ตฮาวในการล้างจานทำยังไงแต่ว่าเบื้องหลังคือการรับผิดชอบส่วนตัวของส่วนรวมของภายในบ้านเห็นไหมซักผ้าอยู่ที่บ้านมีพ่อมีแม่มีคนซักให้เสร็จหมดเลยนะกลับมาถึงมาถอดเสื้อรองเท้าไปทางเสื้อไปอีกทางกางเกงอีกทางเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่เลยกลายเป็นคนรับใช้ของลูกแต่มาอยู่ที่นี่ทำเองแล้วตอนเข้ามานี่นะตอนมาใหม่ๆเข้ามาในวัดใหม่ๆโอ้โหเล่นกันเห็นน้ำที่ไหนเล่นที่นั่นสนุกสนานเสื้อชุดสีขาวกลายเป็นชุดสีขาวแก่ๆเพราะงั้นถ้าทำแบบนี้ต้องมาซักเองแล้วเราก็ต้องพร่องน้ำเนาะไม่ให้เขาไปเล่นไม่ให้เล่นน้ำกลัวเขาจะจมน้ำแล้วก็ไปพร่องน้ำคู27เมตรรอบวิหารคด4กิโลเมตรอ่ะกว่าจะสูบน้ำออกนี่นะโอ้พายุก็มาพัดเอาเต็นท์ลงไปกองไว้ในคูต้องไปกู้คืนขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เด็กลงไปพอพระไปบอกเห็นเด็กลงไปข้างล่างขึ้นมาลูกๆขึ้นมาเขาไม่ฟังนะต้องให้รปภไปเรียกขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหเห็นทันทีเลยแสดงว่าเด็กพวกนี้นี่นะรู้สึกเมตตามีความรักเคารพในพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์ไม่มีความกลัวเลยยกเว้นรปภ เนี่ยแล้วฝึกให้เขารับชอบต่อส่วนรวมนี่เขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะห้องน้ำเห็นไหมเขาต้องหัดต้องขัดแล้วที่วัดเรานี่นะเรื่องความสะอาดต้องเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยวัฒนธรรมของคุณยายต้องฝึกกันเลยไม่รู้ละทุกซอกทุกมุมในห้องน้ำหรือที่ไหนฝึกหมดเสร็จแล้วพี่น้องมาเจอกันที่นี่ก็ได้เพื่อนได้พี่ได้น้องกันก็มาช่วยกันนุ่งห่มยังไงถึงจะถูกต้องสวยงามเดินไปเดินไปแล้วมันไม่รู้สึกเย็นวาบนะต้องมัดแน่นๆนะเพราะ
ที่นี่ลมแรงลมแรงเดี๋ยวเดินเดินไปกำลังชมนั่นชมนี่เอ๊ะทำไมมันเย็นจังเลยอ่ะต้องมัดแน่นๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน่ารักไหมพี่น้องเนี่ยเขาฝึกกันสอนกันนี่เขามาเป็นพี่เป็นน้องกันในนี้นะเห็นไหมเด็กพวกนี้เขามีบุญเขาจะได้สังคมใหม่ๆสังคมดีแล้วดูสิหน้าตาก็มีความสุขนะเนี่ยโอ้ฟันหายไปไหนอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะฟันหายไปแถบอ่ะท็อฟฟี่มันทำเห็นไหมเขาช่วยกันเนี่ยพับจีบแบบนั้นนะต้องพับแบบนี้นะอะไรตัวนี้แต่เขาไม่ได้ดูอะไรหรอกนะเขาดูแต่ผ้าที่จีบเห็นไหมเขาช่วยเหลือกันเนี่ยพี่น้องทำให้คนที่มาอบรมเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันความรักใคร่สามัคคีในหมู่ก็เกิดขึ้นแล้วคณิพาจารย์ก็ฝึกละนอกจากความสะอาดแล้วเนี่ยก็ฝึกวินัยเห็นไหมจะแถวเขาว่ากันนะนะจัดแถวเขาไม่เรียกว่าจัดแถวนะต้องจัดแถวแล้วก็เนี่ยเอามือไปบีบคอคนข้างหน้าเอาไม่ใช่เอามือไปแตะไหล่คนข้างหน้า มือไปแตะไหล่คนข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เป็นแถวเป็นแนวอุ้ยเดี๋ยวมาเสร็จแล้วเป็นระเบียบเห็นไหมวินัยเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกกันแบบนี้แหละแล้วเดินไปนะเป็นแถวเป็นแนวสวยไหมแบบนี้เป็นระเบียบเนาะนี่ไงวัดพระธรรมกายฝึกเด็กให้มีความสะอาดมีระเบียบมีวินัยดีไหมแบบนี้ดีครับแล้วถามว่าเด็กที่มีความสะอาดมีระเบียบวินัยเนี่ยครอบครัวต้องการไหมต้องการโรงเรียนต้องการไหมต้องการครับประเทศชาติต้องการไหมต้องการนี่ไงสร้างคนดีที่โลกต้องการจากวัดพระธรรมกายปลื้มไหมปลื้มครับแล้วพวกเราที่นี่มีส่วนช่วยกันไหมมีครับโอ้สาธุจากนั้นก็สอนพอสอนจัดแถวระเบียบความสะอาดแล้วเขานี่เริ่มสอนกราบพระกราบพระให้เป็นนะเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสอนให้กราบเสร็จแล้วสอนให้สวดมนต์ดีไหมดีครับนี่ไงเขาไม่ปากเขาไม่ไปด่านั่นด่านี่แต่เอาวาจามาเป็นสุภาษิตมาสวดมนต์ไหว้พระมาเป็นทางมาแห่งบุญกุศลนี่ไงสอนเนี่ยสอนนะบางคนไม่ได้ใช้หนังสือนี่ไม่ใช่หนังสือไม่มีนะแต่ว่าเขาสวดได้แล้วมั่งไม่ต้องใช้หนังสือเลยพอสอนให้กราบพระสวดมนต์ด้วยพระแล้วก็สอนนั่งสมาธิเนี่ยสอนนั่งสมาธินี่นะก่อนบวชเนนก่อนคลองผ้ากาสาวพัดนะอย่างนี้เลยนะแล้วดูสิท่านั่งสวยไหมเนี่ยนี่ไงนี่นั่งนะเหมือนก็อยู่คนเดียวในโลกในจักรวาลแล้วเด็กพวกนี้นี่นะเวลาเขานั่งสมาธิเขาเป็นไวมากสมาธิก็จะเป็นไวเพราะว่าใจของเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายเยอะมีแต่เรื่องพื้นๆแบบภาษาเด็กนี่พอให้เขาทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาจะนั่งเดี๋ยวเห็นดวงเดี๋ยวเห็นองค์พระเดี๋ยวเป็นว่าเล่นเลยอ่ะเห็นกันแยะไปหมดพอเด็กพวกนี้เนี่ยเขานั่งเข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงความสุขภายในพวกเรามีส่วนสนับสนุนพวกเราได้บุญไหมได้ครับเพราะงั้นนึกถึงบุญนี้ให้ดีแล้วให้ปลื้มนะเนี่ยเห็นไหมเด็กก็มีความสุขจากนั้นก็เริ่มมาขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์ก็มีครูบาอาจารย์เห็นไหมฝากเป็นศิษย์มีพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแผ่มาฝากตัวเป็นศิษย์ไงเนี่ยพอฝึกได้ระดับก็ฝึกตัวเป็นศิษย์แล้วนะคราวนี้ต้องมาช่วยกันเห็นไหมเมื่อกี้
ผ้าขาวนะอันนี้เป็นผ้ากาสพัดจีวรละจะต้องห่มดองกันยังไงความสามัคคีก็เกิดขึ้นความรักก็เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันนะช่วยกันไปช่วยกันมาพับกันผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเนี่ยมีพี่เนรมาช่วยด้วยนะนี่ไงพี่ช่วยน้องนี่คนเดียวโดนสี่ลุมเลยช่วยกันคลองจีวรใหม่ๆแค่กองแต่ว่าตัวเองเป็นเมื่อไหร่ตัวเองก็ต้องไปช่วยคนอื่นเห็นไหมการถ่ายทอดสิ่งที่งดงามจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งช่วยกันจากนั้นก็ฝึกความอ่อนน้อมความเคารพความอ่อนน้อมให้จิตใจมันนุ่มนวลขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่ารุ่นพี่ไปรังแกรุ่นน้องไม่มีนะที่นี่มีแต่ช่วยเหลือกันสั่งสอนกันแนะนำกันพอน้องอ่อนน้อมแบบนี้พี่ก็อยากช่วยพี่ก็ต้องทำเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วจับมือกันไว้ไปด้วยกันไปเป็นทีมไปเป็นหมู่คณะไปไหนเนี่ยทำท่าจะไปเวียนเทียนไปเวียนพระทักษิณบูชาเจดีย์กันเนี่ยเราฝึกกันมาจากผ้าขาวจนนี้เป็นคลองผ้ากาสาวพัดแล้วนะเสร็จแล้วเป็นคลองผ้าแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยความสะอาดอะไรต่างๆนี่เห็นท่าเขาจับนะตอนนี้เนี่ยฝึกกันไว้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ขัดวิมานใช่ไหมวิมานขัดวิมานกันแล้วดูสิหน้าตาเขาไม่บูดบึ้งเลยเขายิ้มนะเมื่อเขากำลังถูหาอะไรบางอย่างเผื่อเกิดโชคลาภอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเขาขัดไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ้มมีความสุขจากนั้นโครงการนี้ดีมีพระอาจารย์ที่นั่งสมาธิเก่งก็มาแนะนำว่าให้น้องเนนลูกเนนนั่งสมาธิกันยังไงอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนี่ติวกันเป็นกลุ่มๆเลยนะเห็นไหมเป็นกลุ่มๆเลยเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆไปเรียกว่าแทบจะตัวต่อตัวเลยเห็นไหมนั่งกันนั่งกันเงียบเลยแล้วดูสิแบบนี้ไม่ใช่แอคชั่นถ่ายนะเป็นเนนที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกเข้าถึงความสุขภายในเราเห็นไหมหน้าตานี่ผ่องใสเลยหน้าตาผ่องใสสงบเสงี่ยมสง่างามเลยเนี่ยถึงเวลานะหลบมานะหลบมานั่งเองนะนี่ไม่ได้นั่งกับหมู่คณะนะมีเวลานั่งโอ้นั่งถ้าใจหยุดนิ่งคำว่าเบื่อไม่มีมีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่มีอีกรูปหนึ่งนะแต่ไม่ได้เอามานั่งพิงอยู่ตรงนี้เห็นจีวรเหลืองๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งพิงนี่รูปหนึ่งอันนี้ไปแอบถ่ายถึงเวลาจำวัดไม่จำมานั่งในเต็นท์ต่อมานั่งในเต็นท์ต่อรูปนี้แอบถ่ายนี่ก็แอบถ่ายแทนที่จะนอนนะไม่นอนถามว่าภาพแบบนี้หาที่ไหนในโลกได้เนี่ยไปแอบถ่ายมาทั้งนั้นเลยนะเห็นแล้วปลื้มเลยเนี่ยดูสิแต่ละคนแต่ละคนนะถึงเวลานอนไม่นอนมานั่งสมาธิต่อแสดงว่าการนั่งสมาธิการทำใจหยุดนิ่งนั้นมีความสุขจริงยืนยันนี่มีเยอะแยะเลยนี่ถ่ายได้แค่บางส่วนบางไซส์เท่านั้นเองนะถ้าเราเห็นแบบนี้เราอยากสนับสนุนไหมอยากครับนะไปหาภาพแบบนี้ที่ไหนเนี่ยในโลกนี้อ่ะถามว่าในโลกนี้มีไหมเด็กๆมันนะอยากนั่งสมาธิแบบนี้ดูสิแต่ละรูปแต่ละรูปนะนั่งสมาธิยังมีความสุขนี่ไม่ได้ตั้งท่าถ่ายเลยนะแอบมานั่งเองเต็นท์อื่นก็ยังไปทำอย่างอื่นอยู่เต็นท์นี้นั่งสมาธิว่างเสร็จปั๊บมานั่งสมาธิคนนี้ก็ฉันเพลนเสร็จนะฉันเพลนเสร็จไปนั่งไอ้ซาข้างหลังอะซาแลนมันบังแดดมันจะมาไอ้นี่ล่มหน่อยไปนั่งอยู่ฉันเพลนเสร็จ
ปนั่งสมาธิแบบนี้เราเห็นแบบนี้ปลื้มไหมปลื้มครับอนุโมทนาบุญกับเนรไหมอนุโมทนาครับและนี่จะเป็นความทรงจำของเนรในวัยเนี่ยครั้งหนึ่งเขามีความสุขในการเขาโครงการเนรปีหน้าพวกนี้มาอีกไหมมาแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกองเสบียงกองทัพเดินด้วยท้องแต่ถ้าท้องเดินก็เดินไม่ไหวแต่ในกองทัพเนี่ยในกองเสบียงเนี่ยเห็นไหมทุกคนอยู่ในชุดครับแม่ครัวหัวป่าเนี่ยครูหมดสะอาดเนี่ยให้กำลังนี่แค่ส่วนหนึ่งนะไม่ได้โชว์หน้าหรอกให้รู้ว่าทีมงานของเราเนี่ยเวลาอบรมเนี่ยทุกอย่างพร้อมหมดเลยทั้งหน่วยเสบียงหน่วยอะไรเพราะฉะนั้นเนรรูปหนึ่งเนี่ยเนรประมาณ 5-6 รูปอ่ะจะใช้บุคลากรที่อาสาสมัครทั้งพระอาจารย์อะไรประมาณ1คนก็มาถ่ายรูปลานธรรมอันนี้เรามีใครสร้างลานธรรมนี้บ้างโอ้สาธุใครสร้างธรรมะพระมหาธรรมกายเจดีย์บ้างสาธุนี่ไงเราได้ใช้พระมหาธรรมกายเจดีย์ใน1ตารางกิโลเมตร625ไร่อย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ที่สุดเพราะที่นี่เป็นที่ผลิตคนดีให้กับครอบครัวให้กับโรงเรียนให้กับสังคมประเทศชาติปลื้มไหมปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุมีเหรอเดี๋ยวมีเสียงไหมชื่ออะไรครับชื่อเดชประกรณ์ทำสู่ดีครับมาไหนครับสามเณรมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดลำพูนครับอยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนดุสิตวิทยาครับมาบวชแล้วมีความสุขไหมครับมีครับแล้วสามเณรตั้งใจยังไงบ้างครับผมตั้งใจว่าโตไปแล้วผมเก็บตังค์ให้พ่อแม่มีดีกินสุขแล้วผมจะมาบวชตลอดชีวิตครับครับทำไมถึงอยากบวชตลอดชีวิตครับเพราะผมจะเข้านิพพานจะไม่ต้องมาวนเวียนในมาตาสงสารนี้อีกแล้วครับครับขออนุโมทนาบุญกับสามเณรด้วยครับสาธุครับสามเณรชื่ออะไรครับมีที่ไหนฟันน้ำนมเพิ่งหลุดไปนะมีความตั้งใจไงผมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะไปหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุขแล้ว I shall return เราจะกลับมาบวชใหม่แล้วบวชตลอดชีวิตด้วยทำไมถึงอยากจะบวชตลอดชีวิตเพราะอยากไปนิพพานจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถามว่ามีเด็กที่ไหนในโลกนี้พูดแบบนี้มีไหมไม่มีนอกจากที่วัดพระธรรมกายถูกต้องครับแล้วโครงการแบบนี้ถ้าไม่ส่งเสริมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับนี่เนรนะอายุ9ขวบอยากไปนิพพานอยากจะเปิดคลิปนี้ไปให้ดังไปทั่วทั้งโลกเลยทุกถ้อยคำเนี่ยมันสะท้อนถึงสิ่งที่เนรรูปนี้ท่านมีบารมีแก่กล้ามาแล้วมาเจอที่ดินดีที่พร้อมจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไปในอนาคตแล้วพวกเราทั้งหมดเลยร้วนมีส่วนช่วยโครงการนี้ทั้งสิ้นเดี๋ยวพวกเราฟังอีกรอบนะมันปลื้มอ่ะประกรณ์ทำสู่ดีครับมาไหนครับสามเณรมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดลำพูนครับอยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนดุสิตวิทยาครับมาบวชแล้วมีความสุขไหมครับมีครับแล้วสามเณรตั้งใจยังไงบ้างครับผมตั้งใจว่าโตไปแล้วผมเก็บตังค์ให้พ่อแม่มีดีกินสุขแล้วผมจะมาบวชตลอดชีวิตครับทำไมถึงอยากบวชตลอดชีวิตครับ
เพราะผมจะเข้านิพพานทำไมต้องมาวนเวียนในมาตราสงสารนี้อีกแล้วครับครับขออนุโมทนาบุญกับสามเณรด้วยครับสาธุครับสาธุพวกเราทุกคนในที่นี้ล้วนมีส่วนแห่งบุญกุศลนี้ทั้งสิ้นก็ขออนุโมทนาให้พวกเราได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวังพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวตาธัมโมสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญเยอะกันเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนค่ำก็มีเวียนพระทักษิณถ้าใครอยู่ต่อได้ให้อยู่ไปเวียนพระทักษิณกันนะสาธุแล้วกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุไปสร้างบรรยากาศดีๆภายในครอบครัวภายในบ้านในที่ทำงานของเราด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะสาธุและให้กลับไปรวยๆกันจ้าสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ